้ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงบ่ายค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้แถลงการจับกลุ่มVivo 8คนนะคะพร้อมกับสิ่งเทียมอาวุธจากรถพยาบาลเตรียมที่จะเข้าร่วมชุมนุมโดยเบื้องต้นตอนนี้ยังให้การปฏิเสธอยู่ของที่ไปเจอจะมีพลุมีลูกแก้วลูกหินสิ่งเทียมอาวุธหัวน็อตเสื้อกรอกอ่อนหน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตาแล้วก็ครีมตัดเหล็กจำนวนมากค่ะอยู่ในรถพยาบาลพร้อมผู้ชุมนุมกลุ่ม Vivo 8คนขณะที่ขับรถมาที่บริเวณถนนข้าวสารแล้วก็ที่วัดมหานพนะคะพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธว่าไม่ได้มาเข้าร่วมชุมนุมค่ะแต่จากการสืบสวนพบว่าบุคคลกลุ่มนี้เคยเข้าร่วมชุมนุมและมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเบื้องต้นแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินและข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรระหว่างที่เราเข้าตรวจค้นเนี่ยยังมีกลุ่มบุคคลเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะก่อเหตุนะครับก็เป็นที่มาถึงการผลักดันบุคคลเนี่ยออกจากพื้นที่ของกลางเนี่ยที่ตรวจค้นได้เนี่ยก็สอดคล้องจากการสืบสวนนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะดำเนินคดีในข้อหาพ.ร.ก.นะฮะแล้วก็ข้อหาเป็นอ้างยี่ซ่องโจรนะฮะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขกล่าวระหว่างการเดินทางมาติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะโดยให้ความมั่นใจว่าตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งจะปรับยุทธวิธีแล้วก็กำลังพลตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดโดยตำรวจจะไม่ประมาทและย้ำว่าจะไม่ให้มีเหตุรุนแรงซ้ำรอยกับที่เกิดขึ้นนะคะส่วนที่มีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมกับพลุลูกแก้วลูกหินสิ่งเทียมอาวุธแล้วก็เสื้อกรอกอ่อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันบอกว่าเป็นการจับกุมตามพยานหลักฐานและการสอบสวนว่ามีการจัดเตรียมอาวุธเพื่อมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ค่ะ